นี้ก็จะมีสาวอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงลงมานิดหนึ่งนะครับหวานยากสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้นะครับใช้ Intelligent Snap อันนี้ก็คือในกรณีที่เสาเราไม่อยู่บนเส้นกริดนะครับบางทีเราไม่เห็นเส้นกริดแล้วเราก็วางนะอันนี้ก็คือในหน้า38นี่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะฮะอย่างนี่ออกหมดแล้วแล้วก็กด Escape อันนี้ได้กด Escape ออกจากโหมดของการวาดได้เสร็จแล้วถ้าเราไม่มีเส้นกริดสมมติ Ctrl G เอาเส้นกริดออกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้จะ snap ยังไงใช่ไหมอันนี้เราจะใช้ Intelligent Snap ให้ดูนะครับก็มาคลิก Draw Column ใหม่นะเสร็จแล้วเราใช้เบอร์8นะครับ Block 8 Midpoint อันนี้ดูนี่หน้า37ประกอบนะฮะ8นี่คือขอบนะขอบข้างขวานะเปลี่ยนเป็นเบอร์8ดูที่วาดเหมือนนะฮะแล้วคราวนี้เราลากลงมานะครับเป็นระยะทาง 7.5 นะฮะมันจะมีระยะอ้างอิงให้เห็นไหมถึง 7.5 แล้วค่อยคลิกอุ๊ยผิดแต่จ้างวันเถอะนะครับท่านก็จะได้เสาอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการวางหน้าตัดเสาแบบต่างๆเสร็จแล้วก็กด Escape ออกมาทีนี้ Escape เริ่มทำงานแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัดเสาต่างๆอันนี้ผมยังวางเสายังไม่เสร็จเลยเนี่ยมีวางเสากันเยอะมากนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับอีกเสาอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเอียงทำมุมนะครับเอียงทำมุมกด Ctrl G กลับมาขึ้นก่อนนะอันนี้พอดีผมวางไม่ค่อยตรงนะท่านอาจจะวางตรงกับผมก็ได้ทีนี้เสร็จแล้วเราจะวางเสาอีกต้นหนึ่งเนี่ยมาทางแนวนี้แต่อยู่บนตรงนี้งั้นเสามันจะหมุนไปสักหน่อยหนึ่งนะหมุนไปสักหน่อยหนึ่งนะครับวิธีการเนี่ยเราก็จะลากเส้นนะครับไปในแนวราบเพื่อให้เกิดจุดตัดก่อนนะคือเราอยากจะวาดเสาตรงนี้ให้อยู่ในแนวนี้นะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยใช้เส้นอะไรเป็นชั่วคราวก่อนแล้วเราค่อยมาลบเส้นนี้ทีหลังนะครับแล้วก็คลิกจากเส้นตัวนี้ลากให้มันตัดใช่ไหมแล้วก็คลิกมันจะเป็นเส้นขึ้นมานะแล้วก็กด Escape ออกมาให้มันเกิดเส้นตัดนั่นเองแล้วก็ตีกรอบขยายหน่อยนึงเสร็จแล้วเราจะได้จุดตัดเห็นไหม Intersection มันถึงทำงานแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบไอ้เส้นนี้ทีหลังนะแล้วก็คลิก Draw Column ใหม่นะแล้วก็ใช้เบอร์8เหมือนเดิมนะครับทีนี้เสามันจะตั้งนี้ใช่ไหมเราจะหมุนสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันไปตามขอบที่โค้งนะก็ใส่มุมเข้าไปเช่นอันนี้เราจะวัดไว้ละ23องศานะมันจะเอียงๆเราก็จะคลิกได้คลิกนะฮะแล้วก็กด Escape ออกมาเสร็จแล้วเราค่อยๆคลิกเลือกไอ้เส้นนี้นะครับพอคลิกเลือกปุ๊บมันจะเป็นเส้นประแล้วก็กด delete นะเป็นวิธีนะอาจจะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวว่างๆท่านลองมาฝึกทำหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวอย่างนี้เขาพยายามให้ครอบคลุมวิธีวางเสารูปแบบต่างๆนะครับก็จะยุ่งยากสักหน่อยนี่ต่อมาเราจะมาวาดผนังกันบ้างนะครับก็คลิกซูมออก่อนนะครับซูมออตัวนี้แล้วก็ตีกรอบบริเวณมุมตรงเส้นกริด A3 นะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมจะวาดผนังเข้าฉากเลยนะเป็นเส้นฉากจะมาคลิกที่ draw wall นะครับทีนี้ snap option เนี่ยก็จะมีการเซต snap option ที่แตกต่างกันไปหน่อยหนึ่งนะครับก็มาเปลี่ยนที่ตัว snap option หน่อยนะฮะก็มาคลิกที่ draw นะครับแล้วก็ snap option ตอนนี้อยู่หน้า40อยู่นะครับตอนนี้ไฟล์แปลนไฟล์ grid snap spacing เนี่ยอยู่ที่ 0.25 นะฮะผมก็เปลี่ยนเป็น 0.1เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะฮะอ๋อไฟล์กริดด้วยโทษทีนะฮะเอาใหม่ draw แล้วก็ snap option นะครับคลิกที่ไฟล์กริดด้วยตัวไฟล์กริดนี้จะได้ทำงานนะแล้วก็โอเคนะเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ draw wall ตัวนี้ปุ่ม draw wall นะก็จะเหมือนกันก็คือว่าเราก็ต้องเลือกหน้าตัดก่อนเป็น wall 1เห็นไหมครับเหมือนกับเสาเลยนะครับเพราะว่าproperty below property above นะครับแล้วก็ความยาวเท่าไหร่และเป็นแบบเส้นตรงนะนี่เราก็มาคลิกเลือกนะพอมีไฟล์กริดเห็นไหมเราก็จะดูที่พิกัด x เท่ากับ3ดูข้างล่างนะแถบข้างล่างอยู่ตรงนี้ x เท่ากับ3เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง x เท่ากับ3แล้ว y เท่ากับ18แล้วก็คลิกเริ่มวาดผนังโอ้โทษทีนะลืมถ้าอย่างนี้เห็นไหมเซนเตอร์ไลน์ของเสาของผนังมันจะอยู่ตรงกลางทีนี้ถ้าเราอยากให้ผนังเราเนี่ยปุ๊บเข้ามาหน่อยหลบเข้ามาหน่อยนึงก็ต้องเข้ามาอีก10เซนใช่ไหมเพราะผนังของเราเนี่ยหนา20เซนอยู่นะครับก็กด escape ก่อนนะครับแล้วก็กด draw wall มานี่เราก็ใส่ตัว plan offset เนี่ยอยู่ที่ 0.1 plan offset ตรงนี้ 0.1 แล้วเดี๋ยวเราคอยดูความแตกต่างผมก็เลื่อนมาที่ x เท่ากับ 3 ใหม่แต่นี่ไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะฮะให้ดูความแตกต่างให้เห็นไหมฮะตอนนี้ผนังของเราจะอยู่ข้างในละนะข้างในละถ้าดูตามเส้นปะนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่จุดตัดกริดเหมือนกันคลิกแล้วเราก็เลี้ยวแล้วก็ลงไปอีก3เมตรแล้วก็คลิกนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับทีนี้ถ้าเรากด escape ก็ออกมาใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยากกด escape เราอยากจะวาดอีกเราก็คลิกขวาก่อนก็ได้เพราะอันนี้มันจะให้ลากต่อเราคลิกขวาก็ได้ก็เหมือนถอนปากกาขึ้นนะครับคาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ zoom all ก็จะเห็นทั้งหมดรวมถึงที่เมื่อกี้เราวาดใช่ไหมที่มุมไอ้เส้นเขียวๆนี่คือจุดรองรับมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราก็เห็นใน3มิติทีนี้เราก็มาตรงบริเวณนี้บ้างนะครับบริเวณก็ตีกรอบแบบหน้าต่างซูมเหมือนเดิมเราก็เลือกนะครับตีกรอบเลือกแต่กด Ctrl Z ก็ได้ครับจะเป็น Undo จะถอยหลังเลย1สเต็ปนะแต่อันนี้ยังดีหน่อยวาดผิดยังไม่ค่อยเป็นไรแต่เราตีกรอบเลือกแล้วกด Delete ได้เลยนะนี่เราก็ซูมบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวาดเป็นเหมือนผนังที่ยุ่งยากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้จะยุ่งอันนี้เราใช้ Plan Offset 0.1 เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราจะลากเป็นเหมือนคล้ายๆกับปล่องลิฟต์นะครับก็คือ2แล้วก็กว้าง3เพราะฉะนั้นผมก็จะอ้างอิงจากจุดนี้ขึ้นมา2เมตรนั้นผมก็มาดูก่อนที่จุดนี้ y เท่ากับ3ใช่ไหมครับถ้ามองดูที่ status bar ข้างล่างจะเป็น coordinate y เท่ากับ3ผมก็ขึ้นมาตึ๊กจนกระทั่งถึง5นะครับมือนิ่งๆแล้วก็ลงมาที่จุดนี้นะลงมา2เมตรแล้วก็คลิกแล้วเราก็ไปทางด้านนี้3เมตรนะอันนี้ข้อดีของพวกไฟล์กริดทั้งหลายเพราะว่ามันก็จะไม่ยุกยิกไปมากใช่ไหม3 เมตรแล้วเราก็ขึ้นมา2 เมตร นะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องวาดผนังละนะครับก็กด Escape ออกมาก็จะมีผนังขึ้นมาอันนี้สมมุติว่าตรงนี้อาจจะเป็นช่องบันไดหรือว่าปล่องลิฟต์นะครับเราก็จะวาดช่องเปิดด้วยนะครับจะได้ครบการวาดช่องเปิดเนี่ยก็จะเหมือนกับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวปุ่มนะครับเป็นรูปพวกนี้ได้ทั้ง4ปุ่มนี่แหละนะครับอันนี้สมมุติว่าพื้นเราเป็นสี่เหลี่ยมเราก็คลิกที่ Draw Rectangular เสร็จแล้วแทนที่จะเป็น Slab เราก็เปลี่ยนเป็น Opening ใช่ไหม Property ก็จะเป็น Unloaded ปกตินะครับไม่มีโหลดนั้นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็คลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ลากไปที่จุดอีกมุมหนึ่งนะครับที่ตรงกันข้ามกันอย่างนี้ผมก็หาจุดให้เจอเห็นไหมครับให้เป็นเกิด point ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็คลิกโทษทีนะคลิกแล้วค้างไว้นะลากไปที่อีกมุมหนึ่งอาจจะเอา center line ของผนังกันนะแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Escape ออกมามันก็จะแสดงสัญลักษณ์ของ Opening ให้เราเลยกากบาทให้เรียบร้อยนะครับเป็นไงฮะแล้วก็ซูมออกเสร็จแล้วเราก็คลิก Set Display Option แล้วก็ให้มันดูแบบ Extrude View กันใช่ไหมผมจะทำซ้ำไปซ้ำมาจนท่านจำได้แน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคนะครับแล้วเราก็ลองกดปุ่ม3มิติดูสินะครับเหมือนไหมนะครับจะเห็นได้ว่า เมื่อกี้ที่เป็นเส้นเขียวๆเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับมันก็จะคือจุดรองรับนั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมสร้างเสาปุ๊บจุดนี้มันจะเป็นจุดรองรับถ้าเห็นเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ fix supportเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพูดถึงกันนะครับแต่ปกติเห็นไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็มีแต่คอลัมน์บีโลหมดนะก็จริงๆถ้าเราบางคนท่านคิดแต่แรง gravity load เวลาออกแบบพื้นก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีแรงด้านข้างด้วยอันนี้จะเริ่มมีผลเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่2แล้วก็ Ctrl S Save นะเป็นระยะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการรองเครื่องมือวาดต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือวาดช่วยค่อนข้างมากเพื่อให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะวาดระบบพื้นที่มีความซับซ้อนได้นะครับแต่โดยปกติเราจะไม่ค่อยชอบวาดกันใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเรามีไฟล์มาแล้วเป็น Drawing AutoCAD เนี่ยจะทำยังไงนะครับอันนี้ผมจริงๆผมก็เคยทำไว้นะครับแต่ตอนหลังเราย้ายออกไปอยู่ในภาค Advanced นะครับนั้นก็จะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นสำหรับการนำเข้า Drawing จาก AutoCAD นะครับเรียบร้อยเลยนะครับนั้นในตัวอย่างนี้เราต้องไปวาดไฟล์ที่เป็น AutoCAD ก่อนนะครับดินลิขสิทธิ์แรงเลยไม่กล้าใช้เลยนะครับแต่ว่าจะทำไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมจะมีตัวอย่างเหมือนแต่ว่าผมใช้โปรแกรม CAD ตัวอื่นนะเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับก็ลากเป็นเส้นทำคือในเป็นฟอร์มแปลนไว้ก่อนนะคุณง่ายๆอันนี้จะอยู่ในบทที่2ของ Part Advanced นะครับใช้คล้ายๆโปรแกรม AutoCAD เนี่ยวาดหลักการสำคัญก็คือเราต้องแยกเลเยอร์กันนะครับเลเยอร์ที่เป็นเสาเลเยอร์ที่เป็นคานเลเยอร์ที่เป็นพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำอะไรใน AutoCAD ยุ่งพอสมควรนะครับเสร็จแล้วเราก็ Export นะครับเป็น DXF นะครับหลังจากนั้นใน Save นี่ก็จะ Import เป็น DXF มาพอ Import เข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็ยังใช้ไม่ได้เราก็จะต้องมาแปลงมันนะครับอันนี้ถ้าท่านดูในพาร์ทในบทที่2นะครับ Import DXF เนี่ยนะครับอันนี้หน้า9ของพาร์ทที่2เนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นละเอียดเขาก็นั่งทำอันนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็เพลินดีครับแต่ถ้ามา กระจุกตัวทำวันเดียวนี่เสร็จแน่นอนคงจะต้องทำอะไรผิดแน่ๆเลยนะครับก็เลยแยกไว้ก่อนพูดถึงทำมันก็ทำได้นะครับก็คือมันจะแยกเป็น architectural layer ขึ้นมาอันหนึ่งก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาระบุบอกมันว่าไอเนี่ยคือเสานะอันนี้คือคานอันนี้คือพื้นนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่านอกจากมันเป็นฟอร์แปลนที่มันยุ่งยากจริงๆนะครับท่านค่อยใช้วิธีนี้ไม่งั้นโอ้โหเสียเวลาพอๆกันเลยนะครับถ้าเราจะขึ้นรูปแบบนี้นะครับแต่ก็คิดว่าจริงๆแล้วเราคงจะไปขึ้นรูปอาคารเนี่ยใน ETAB ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราค่อยส่งมาเซฟถ้าโดยการทำงานปกตินะครับเพราะนั้นผมก็เลยไปเน้นที่ช่องทางนั้นมากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะพูดถึงกันนะครับสำหรับช่วงเช้านี้เราก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะพักเที่ยงกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะเริ่มมีการคำนวณละนะครับทีนี้จะเป็นเริ่มจากตัวอย่างที่เป็นพื้น RC ธรรมดาก่อนนะครับแต่จะมีครบทุกขั้นตอนเลยนะครับเราจะลองรันการคำนวณกันดูแต่โมเดลก็อาจจะไม่ซับซ้อนมากนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เน้นการใช้งานส่วนอื่นๆของตัวโปรแกรมนะครับเวลาท่านไปใช้งานจริงค่อยยากพร้อมกันหมดนะครับหนังสือผมจะเป็นประมาณนี้แล้วถ้ามีปัญหาก็ส่งมาให้ผมดูครับเดี๋ยวก็ในช่วงบ่ายนี้เราก็จะเริ่มเป็นตัวอย่างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เราจะทำทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่โมเดลลิ่งนะครับแล้วก็ขั้นตอนการใส่น้ำหนักบรรทุกนะครับการวิเคราะห์นะครับต่างๆนะครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนของการเขียนแบบแต่ว่าโมเดลก็จะไม่ยุ่งยากมากนะครับเพื่อให้เห็นกระบวนการต่างๆนะครับถึงเขียนแบบเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ยุ่งยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยๆทำตามกันไปนะครับเพื่อให้ทุกคนทำได้ทันนะครับลักษณะของตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะของพื้นแล้วก็มีคานตามปกตินะเป็นลักษณะนี้เราจะเป็นบทที่เป็นตัวอย่างที่3นะครับจะเป็นบทที่3นะครับเริ่มต้นที่หน้า45นะครับทีนี้คอนเซ็ปต์สำคัญในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์สตริปนะครับหรือว่าแถบที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ two way slab นะครับหรือว่าพื้น2ทางในรูปแบบใหม่นะครับก็คืออันนี้แต่จริงๆจะมีอยู่ในมาตรฐานของ ACI ตามปกตินะครับก็คือแต่เดิมบางทีแบบดั้งเดิมนี่เราจะออกแบบพื้นแยกกันทีละแผ่นใช่ไหมพื้น two way เนี่ยระบบใหม่นี้เขาจะมองเป็นระบบพื้นทั้งชั้นเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นแถบนะครับก็จะมีแถบเสาคือคอลัมน์สตริปแล้วก็แถบกลางเป็นมิดเดิลสตริปนะครับก็เราก็จะคิดทั้ง2ทิศทางนั้นในตัวโปรแกรมเนี่ยก็เราก็จะทำในลักษณะเดียวกันก็คือเราจะต้องมีแถบออกแบบก่อนนะครับโปรแกรมก็จะหาออกมานะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้ใช้แถบนะครับแถบนี่จะใช้ตอนที่ออกแบบงั้นเราทำความเข้าใจก่อนเพราะนั้นวิเคราะห์ยังไงก็วิเคราะห์ได้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเอาผลเนี่ยนะครับคือแรงที่เกิดขึ้นในพื้นเนี่ยมาทำการออกแบบตอนนี้เราจึงจะใช้แถบออกแบบนะฮะแถบออกแบบนี้ก็จะมีทำให้ทั้งสองต้องทำทั้งสองทิศทางนะครับถ้าหากว่าพื้นมีลักษณะเป็นรูปทรงไม่แน่นอนแบบนี้แนวเสาไม่ตรงกันนะครับแถบออกแบบเราจะถ้าเป็นคอลัมน์สตริปเราก็จะวิ่งเชื่อมระหว่างแนวเสานะครับแต่ละแนวเสาก่อนแล้วก็วัดระยะมานะครับแล้วก็จะมีความกว้างของแต่ละแถบนะทีนี้ของมันจะมี2แบบด้วยกันก็คือมีคอลัมน์สตริปกับมิดเดิลสตริปนะครับถ้าเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรามักจะใช้ตอนที่ออกแบบพื้นโพสเนี่ยจะเป็นแบบ equivalent frame อันนี้เราจะแบ่งครึ่งเลยมันก็จะมีแต่แถบเสาอย่างเงี้ยนะครับ นะครับแต่จริงๆผมว่าไม่ต้องแยกกันขนาดนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยพอออกมาใช้วิเคราะห์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะผสมประสานกันได้นะครับแต่ในตัวอย่างแรกเนี่ยเรายังทำแบบเป็นแบบคอลัมน์สตริปกับมิดเดิลสตริปอยู่อันนี้จะเป็นทางแบบ RC จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าในโปรแกรมเนี่ยมีฟังก์ชันที่จะใช้ช่วยยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พอเป็นพื้น post tension เนี่ยนะครับแล้วก็จะประยุกต์ใช้ยังไงเพราะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ยังเป็นแบบพื้นฐานก่อนนะครับคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะเริ่มโปรแกรมขึ้นมาอันนี้ผมจะพยายามปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ทุกครั้งเพื่อให้มันเคลียร์เมมโมรีนะครับโปรแกรมมันจะได้ไม่มีปัญหามากนั้นเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็เริ่มต้นโมเดลใหม่นะครับก็คลิก new model อันนี้ก็มาตรฐานก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะครับเช็คแต่เรื่องของหน่วยก็คลิก consistent unit ใช่ไหมฮะเราจะต้องทำซ้ำเริ่มบางคนเริ่มจำได้ใช่ไหมบางคนเริ่มเบื่อแล้วนะครับกิโลกรัมเมตรนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราจะทำเป็นแบบ two way slab นะครับก็คลิกที่ template ได้เลยนะครับจะมีปุ่ม two way slab อยู่เสร็จแล้วก็จะมีพารามิเตอร์ให้เรากำหนดนะครับก็จะมีเช่นระยะขอบนะครับว่าระยะตามแนวแกน x แล้วก็ตามแนวแกน y นะครับก็จะเป็นช่วงสแปนนะครับแล้วก็ระยะห่างนะฮะเราใส่ไปตามนี้เลยนะฮะ0 0 0นะครับแล้วก็4 5นี่ก็0 0แล้วก็3 5นะให้เป็นพื้น two way แบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ความหนาของพื้นนะครับสัก 0.15 ต่อมาก็จะมีขนาดของเสานะครับขนาดของเสาเป็นสแควร์ 0.3 แล้วก็ความยาวข้างล่างเนี่ย 3.5นี่ก็คือพวกเกี่ยวกับขนาดนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักบรรทุกนะครับเดดโหลดนี่เขาจะวงเล็บไว้ว่า additional นี่ก็หมายความว่าตัวน้ำหนักของพื้นเองเนี่ยโปรแกรมจะคิดให้อยู่แล้วเป็น self weight นะครับน้ำหนักตัวเองอันนี้ก็คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากวัสดุปูผิวอะไรต่างๆอันนี้สมมุติว่าเพิ่มปีก100นะครับแล้วก็ live load นะครับอีก300นี่เห็นว่าสะดวกมากเลยเราใส่เข้าไปโปรแกรมใส่ตั้งแต่ตรงนี้เกือบจะได้เสร็จหมดแล้วนะครับต่อมาก็มีขนาดของคานนะครับก็ความลึกแล้วก็ความกว้างนะครับสมมติผมก็ใส่ 0.5 0.3 ไปเสร็จแล้วก็โอเคนะโครงสร้างก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วเราก็อาจจะปรับดูขนาดดูอะไรก่อนนะครับลองคลิกใน3มิติดูนะฮะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรทุกครั้งนะครับเพราะว่าทำจนชินละนะก็คลิกที่ Option Graphic Color นะครับแล้วก็ตรง Supportเปลี่ยนให้เป็นสีเข้มหน่อยแล้วก็ตรง X เหมือนกันเปลี่ยนแกนให้เป็นสีเข้มหน่อยจะได้เห็นชัดเจนเสร็จแล้วก็คลิกตรง Set Display Option นะครับนี่ผมจะทำทุกครั้งนะครับท่านหลังๆท่านจะเริ่มเบื่อนิดนึงแต่โปรแกรมนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมันจะสามารถ เอาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้นะเอาเลเซอร์เอาออกนะครับแล้วก็ลองดูที่ extrude view แล้วก็โอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกปุ่ม save อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่3นะครับนั่นก็พิมพ์ว่า ex 3 rc สลับ1นะครับเซฟไว้ก่อนของเดิมจะมีทีนี้สิ่งที่ท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นใน extrude view ตอนนี้นะครับก็คือหน้าตัดมันทำไมตัดคานเป็นงี้นะมันเป็นรูปตัว T นะมันไม่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยทำไมมันเป็นรูปตัว T เงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้ก็เพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเมื่อกี้เราใส่เป็นเทมเพลตใช่ไหมครับเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยโปรแกรมทำไมมันเซตมาให้เป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาหวังดีเกินไปนะครับก็คือเขาเอาบางส่วนของพื้นเนี่ยมาใช้ช่วยคานนะครับเป็นปีกของคานก็เลยได้หน้าตัดเป็นรูปตัว T แบบนี้นะครับคือพื้นคอนกรีตเนี่ยมันมาช่วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าไม่ชอบจะทำยังไงนะครับตอนนี้เราเซฟนี้ก่อนให้ได้โมเดลขึ้นมาก่อนนะครับนี่เราค่อยมาสังเกตส่วนต่างๆของตัวโปรแกรมกันดูนะครับจริงๆตรงนี้มันก็รันได้อยู่นะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่เราต้องการอันแรกก็คือเรื่องของ material นะครับมาดูที่ define นะครับmaterial เราต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนเดี๋ยวนะฮะคลิกที่ unit ก่อนนะครับแล้วก็ consistent unit แล้วก็เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรกิโลกรัมเซนติเมตรแล้วก็โอเคนะครับแล้วเราก็มาดู material กัน define material นะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดคือเราต้องมาคอยเปลี่ยนก็น่าเบื่อนิดนึงนะครับผมก็เลยทำคล่องนะครับเพราะว่าทำประจำก็เหมือนเมื่อกี้นี้ครับเราก็ต้องมาเปลี่ยน material นะหลังๆผมก็เลยไม่อยากจะมีตัวอย่างเยอะมากเพราะต้องทำซ้ำทุกครั้งเลยนะ240แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้233 928เปลี่ยนประมาณ3ที่นะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่า e แล้วก็เปลี่ยนค่า fc พามนะแล้วก็โอเคก็จะได้4240แล้วก็ตัวเหล็กเสริมนะครับตรง gr 400เนี่ยนะครับก็คลิก modify show แล้วก็เปลี่ยนเป็น sd 40ค่า fy ก็เปลี่ยนเป็น 4,000 อันนี้เราจะต้องใช้คำนวณแล้วนะครับอันนี้อย่าพิมพ์ผิดนะ 4,000 กับ 5,000 แล้วก็โอเคอันนี้คือวัสดุนะครับเช็ควัสดุก่อนมาก็มาดูที่หน้าตัดนะครับหน้าตัดจะมีอยู่แล้วนะครับอันแรกก็คือdefine slab property นะจะมี slab อยู่แล้วนะแล้วก็คลิกปุ่ม modify show ดูนะครับตอนนี้ก็คือ slab หนา15เซนเห็นไหมฮะตามที่เมื่อกี้เรากำหนดไว้โปรแกรมก็สร้างให้เราเรียบร้อยอยู่แล้วอันนี้เป็นการตรวจสอบได้ใช่นะฮะแล้วก็โอเคนะเสร็จแล้วก็มาดูที่คานบ้างคานนี่ลองคลิก xy ก่อนนะ xy เป็น2มิติก่อนแล้วก็คลิก set display option นะครับเอา extrude ออก extrude view เอาออกเสร็จแล้วก็ให้เลือกตรงแสดงหน้าตัดนะครับก็มาที่ในกลุ่มของ line objectแล้วก็คลิกตรง property ตัวนี้นะฮะมันจะแสดงหน้าตัดเราอยากรู้ว่ามันใส่อะไรมาให้เรานะครับแล้วก็โอเคนะก็จะเห็นว่าโอเคนี่บีม1นะนี่บีม2นะครับบีมไหนอยู่ตรงไหนนะครับพอเรามาดูที่เมนู define แล้วก็บีม property เห็นไหมครับมันก็จะมีบีม1กับบีม2แล้วก็เห็นอ๋อบีม1คือตรงนี้นะนะครับบีม2คือตัวนี้บีม1รู้สึกจะอยู่ขอบนะ แล้วก็มาดูที่หน้าตัดบีมหนึ่งซิเป็นยังไงก็คลิกบีมหนึ่งแล้วก็ modify show เป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเลือกไว้เป็น T beam อยู่เห็นไหมก็เลยเอาไปใช้อยู่ดีเองนะเพราะนั้นถ้าท่านไม่ต้องการจะใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้มือนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น rectangular beam นะเปลี่ยนดูเปลี่ยนบีหนึ่งแล้วก็30 คูณ 30 แล้วก็อันนี้50นี่นะครับความกว้าง30ลึก50แล้วก็โอเคนะครับบีม2ก็เหมือนกันนะครับ modify show แล้วก็เปลี่ยนจาก T beam เนี่ยให้เป็น rectangular beam แล้วก็เปลี่ยนให้เป็น50นะแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งอันนี้คือผมเปลี่ยนหน้าตัดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูผลของการเปลี่ยนนะครับก็คลิกมาที่มุมมอง3มิติใหม่นะครับ set display option เอา line property ออกนะครับแล้วก็เป็น extrude view ใหม่แล้วก็โอเคนะตอนนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกว่าจะได้ที่เราต้องการก็อันนี้โอเคละใช่ๆอย่างเงี้ยที่อยากได้นะครับนี่ก็อาจจะเซฟเป็นระยะนะครับนี่ก็คือปรับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับได้หมดนะครับตรงนี้อยากได้อย่างงู้นอย่างงี้อย่างเนี้ยนะฮะเป็นไปอย่างที่ใจเรานึกนะครับนี่ต่อมาก็มาดูที่เสาบ้างนะครับเสาแต่ก่อนนี้เราก็คลิกขวาดูก็ได้นะฮะคลิกขวาดูเห็นไหมวิธีหนึ่งแต่จะดูได้ทีละอันนะครับคลิกขวาดูแต่บางทีมันก็ทับกันอยู่อันนี้เป็นบีม2อะไรต่างๆนะเสาก็เหมือนกันนะครับก็มาดูที่ define column property อันนี้มีอันเดียวนะครับแล้วก็ modify show ดูนะครับเสาก็จะมีขนาด30 คูณ 30นะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบรายการของหน้าตัดต่างๆนะครับแล้วก็โอเคถูกต้องแล้วอันนี้ผมตรวจสอบไว้ก่อนจริงๆมันอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอันนี้เผื่อไว้ในอนาคตเผื่อท่านตอนที่ทำงานนะครับท่านอาจจะอยากตรวจสอบตรวจอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนั้นเราใช้การคลิกขวาคลิกอะไรได้นะครับทีนี้มาน้ำหนักบรรทุกบ้างนะครับเรามาคลิกขวาที่พื้นดูนะครับคลิกขวาจะเป็นการดูข้อมูลคลิกซ้ายก็คือการเลือกนะครับถ้าท่านที่ใช้แซฟกับ E-Tab อยู่แล้วโอ้ใช่เลยนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับถ้าท่านที่ใหม่ก็อาจจะอ่านละไม่เป็นไรนะครับลองคลิกขวาที่พื้นดูนะครับเห็นไหมฮะตัวพื้นจะกระพริบกระพริบเห็นไหมฮะเป็นสีเหลืองกระพริบกระพริบนี่ก็คือพื้นทั้งแผ่นที่ถูกเลือกแล้วคลิกขวาเราจะดูข้อมูลของมันก็จะมีข้อมูลต่างๆก็จะมีแถบ assignment นะครับว่าเป็นหน้าตัดสลับนะครับ geometry ก็จะบอกขนาดบอกนะครับเชิงกายภาพต่างๆเสร็จแล้วที่โหลดนะครับโหลดนี่ก็จะบอกว่าเป็นน้ำหนักบรรทุกอะไรนะครับอย่างตอนนี้มันเป็นหน่วยกิโลกรัมอยู่เซนติเมตรนะครับก็อาจจะดูยากหน่อยเดี๋ยวผม cancel ก่อนนะครับเปลี่ยนหน่วยกลับมาคืนนะครับคลิกที่ consistent unit แล้วก็เป็นกิโลกรัมเมตรโอเคนี่ลองคลิกขวาดูใหม่นะครับดูที่โหลดนะครับอันนี้ผมจะตรวจสอบเป็นประจำนะครับเพราะว่าเจอข้อผิดพลาดบ่อยมากเวลาเราใส่แล้วก็ลืมเปลี่ยนหน่วยลืมอะไรต่างๆอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามี dead load นะครับลงมาในทิศทาง gravity นะครับ gravity นี่เขากลัวเราผิดอ่ะเพราะว่าทิศทาง z มันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโหลดที่เราใส่จะต้องเป็นทิศทางลบ z นะครับลงมาแต่โปรแกรมจะพยายามระวังให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไลฟ์โหลดนะครับก็300นะอันนี้ก็แปลว่าโอเคถูกต้องนะเสร็จแล้วต่อมานะครับมาที่เมนู define นะครับเราจะมีโหลดอยู่3ขั้นตอนด้วยกันในการใส่โหลดนะครับเราจะเริ่มจากโหลด pattern หรือรูปแบบของโหลดนะครับแล้วก็มาที่โหลด caseนะครับกรณีบรรทุกแล้วก็จะมาที่โหลดคอมบิเนชันนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีแต่โหลดเคสคือเราสร้างโหลดเคสได้เลยนะครับ สมัยใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันมีความซับซ้อนของการกำหนดน้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้นเช่นเรื่องของนอนลิเนียอะไรต่างๆเขาก็เลยแยกกันนะครับแต่ผู้ใช้ตามปกติอาจจะงงเล็กน้อยเพราะว่าเคยใช้โหลดเคสมาเปลี่ยนเป็นโหลดเคสแล้วโหลดแพทเทิร์นนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นเราเริ่มที่โหลดแพทเทิร์นนะครับมันจะเหมือนกับโหลดเคสของเดิมนั่นแหละนะครับพอเราสร้างโหลดแพทเทิร์นเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วโปรแกรมจะสร้างโหลดเคสตามมาด้วยชื่อเดียวกันให้อัตโนมัตินะครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่บางกรณีก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับนั้นเราจะเริ่มจากโหลดแพทเทิร์นก่อนนะครับโหลดแพทเทิร์นตอนนี้จะมีอยู่2อันก็คือเดดโหลดกับไลฟ์โหลดนะครับที่ตัวเดดโหลดเนี่ยเซลเวทมัลติพลายเออร์จะเป็น1อันนี้ก็คือหมายความว่ามันจะคิดน้ำหนักของตัวมันเองนะครับ1เท่าโดยปกติแล้วก็จะมีเฉพาะเดดเนี่ยครับที่เป็น1แค่อื่นมันจะเป็น0หมดก็คือไม่ต้องนะครับมีอันเดียวพอนะครับในเดดเนี่ยมันจะคิดน้ำหนักของพื้นคานเสานะครับที่เป็นน้ำหนักของโครงสร้างตัวมันเองให้อยู่แล้วท่านสามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไปได้เช่นน้ำหนักบรรทุกวัสดุปูผิวเข้าไปในเดทเลยก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับบางคนกลัวว่าใส่เข้าไปแล้วหุ้ยเดี๋ยวมันไม่คิดน้ำหนักตัวมันเองไม่นะครับโปรแกรมมันรู้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เสี่ยงเกินไปนั้นเขาจะไม่เอาออกหรอกนะครับแต่บางคนก็กลัวจริงๆเขาก็เลยแยกนะครับเป็นเดทปล่อยมันไว้อย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็มีเดท2เดท3อะไรอย่างนี้นะครับหรือเสื้อชาดอะไรก็ใส่เข้าไปอีกได้นะครับถ้ากลัวขนาดนั้นนะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องนะครับอย่างในกรณีนี้เราจะมีเดทโหลดกับไลฟ์โหลดนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวกรณีต่อไปเราค่อยมาทำเพิ่มนะครับแล้วก็โอเคทีนี้ต่อมาเราลองมาเช็คดูนะครับพอเรามีโหลดแพทเทิร์นเนี่ยโหลดเคสจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเรามาดูโหลดเคสงั้นปกติเราไม่ต้องสนใจได้ไหมไม่ได้ครับเพราะบางทีท่านทำวุ่นวายสับสนใช่ไหมครับทำกลับไปกลับมาบางทีมันไม่มีครับนะเพราะว่าเวลาที่โปรแกรมรันการคำนวณการวิเคราะห์เนี่ยนะครับโปรแกรมจะวิเคราะห์โดยใช้โหลดเคสครับนะครับโหลดคอมบิเนชันไม่มีไม่เป็นไรนะครับโหลดเคสเนี่ยจะถูกเอาไปทำการวิเคราะห์แยกกันครับเช่นตอนนี้มีเดทกับไลฟ์เนี่ยมันก็จะใช้เดทเนี่ยไปใส่กับโครงสร้างลันครับไลฟ์ไปใส่โครงสร้างลันครับแยกกันครับแล้วหลังจากนั้นถ้าท่านจะดูผลจากคอมบิเนชันเนี่ยมันก็เอาผลเนี่ยนะครับมาคูณด้วยแฟกเตอร์คอมบิเนชันรวมกันให้ท่านดูเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสำคัญของโหลดเคสนะมันรันกันดูตรงนี้นะเราต้องดูว่าโหลดเคสมีจริงหรือเปล่านะครับมันตรงไหมนะครับสามารถจะดูได้แต่ปกติเนี่ยพอเราสร้างโหลดแพทเทิร์นปุ๊บโหลดเคสจะถูกสร้างขึ้นด้วยชื่อเดียวกันนะครับเป็นแบบ linear static ให้โดยอัตโนมัติเราสามารถที่จะมาสร้างเพิ่มใหม่นะครับหรือแก้ไขได้เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ถ้าปกตินะครับมันจะชื่อเดียวกันโหลดเคสชื่อ date ทำมาจากโหลดแพทเทิร์นนะครับด้วยสเกล1แล้วก็เป็นแบบลิเนียนะครับที่เขามีอย่างนี้เพราะว่าบางคนอาจจะมีเนี่ยครับนอนลิเนียมีอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับจะทำได้หลายอย่างนะครับมีทั้งแบบสแตติกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำได้เยอะมากเลยนะแต่โดยปกติเราใช้งานกันจะอยู่ประมาณนี้ครับมันจะตรงกันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่น่ารำคาญหน่อยนึงแต่นี่เขาเผื่อว่าพวกแอดวานซ์นะอันนี้เราเช็คว่ามีหรือเปล่านะครับมีแล้วก็โอเคเดทกับไลฟ์นะทีนี้ตัวต่อมาก็คือโหลดคอมบิเนชันนะครับมาดูโหลดคอมบิเนชันกันโหลดคอมบิเนชันเราจะใช้ตอนที่ออกแบบนะครับเลือกโหลดคอมบิเนชันตอนนี้ยังไม่มีเลยเห็นไหมฮะ เรามีทางเลือกอยู่2 งานก็คือใส่เองนะครับใส่เข้าไปเลยว่าเราจะใช้คอมบิเนชันอะไรกับอะไรนะครับหรือให้มันใส่แบบอัตโนมัตินะครับ default add default design combo ซึ่งอันนี้มันก็จะใส่ตาม design code ที่เราเลือกเอาไว้ถ้าอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเนี่ยเราใช้ ACI 318ใช่ไหมครับมันก็จะไปดูว่าใน ACI 318มีอะไรแล้วก็ใส่มาให้ตามนั้นเลยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะดูโหลดเคสด้วยนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้โหลดเคสเรามีแค่เดทกับไลฟ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้โหลดเคสที่จะถูกสร้างขึ้นเป็นคอมบิเนชันมันก็จะมีแต่เดทกับไลฟ์ครับไม่มีวินลอยไม่มีเอิร์ธเควกหรอกนะครับไม่เชื่อกดดูได้กดได้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวกดเลยครับเดี๋ยวเราค่อยเล่นทีหลังก็ได้แต่เนี่ยมันจะมีออปชันให้เลือกเยอะแต่เดี๋ยวว่างๆเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าโอเคหมดนะฮะจะมีครบเลยนะครับแล้วเราค่อยมา modify ดูนะฮะอันนี้มันจะยุ่งยากสักหน่อยนึงนะฮะซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้โค้ดไหมถ้าเราอยู่ที่อเมริกาโอ้สบายเลยครับมันตรงเป๊ะเลยแต่มาอยู่เมืองไทยบางทีมันไม่ตรงครับเราต้องมาคลิกเลือกทีละแล้วก็แก้ไขนะครับนี่ในเบื้องต้นนี่เดี๋ยวเราจะใส่เองเพราะนั้นเรากด delete ไปก่อนนะครับลบหมดได้มาใหม่ลบได้นะครับไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าเราจะใส่ของเราเองเราก็คลิกที่ add new combo นะครับแล้วก็เป็นตั้งชื่อนะครับถ้าไม่ตั้งก็ปล่อยอย่างนี้ก็เป็น comb1 เดี๋ยวมันก็ comb2 comb3 ทีนี้สมมติว่าเราจะใส่ของเราเองอย่างเช่นของเราเนี่ยออกแบบโดยวิธีกำลังของเราจะใช้ dead load 1.4 แล้วก็ live load 1.7 นะครับสมมติผมจะใส่ผมก็มาที่นี้ตรงนี้มี dead อยู่แล้วก็เปลี่ยนตรง scale factor นะครับก็พิมพ์ 1.4 เข้าไปนะฮะ dead 1.4 แล้วทีนี้ live ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ live นะแล้วก็พิมพ์ 1.7 ดีมันมีแค่2อันก็เลยง่าย1.4 1.7 โอเคแล้วเสร็จแล้วก็เลือกเป็นแบบ strength นะครับ ultimate strength เห็นว่ามันจะมีอยู่4อันนะครับอันนี้เขาก็เผื่อพวก potential ไว้ด้วยนะฮะจะมี initial ด้วยมี long term ด้วยนะครับมี service normal ด้วยนะอันนั้นเราก็จะต้องเช็คได้หลายสเตจนะแล้วก็โอเคสมมุติว่าเรามีอันเดียวพอนะครับอันนี้ต้องมีเพราะเดี๋ยวเราจะออกแบบด้วยนะครับจะได้ทำให้เสร็จไปสักทีเดียวเลยนะแล้วก็โอเคนะครับทีนี้มาดูใน Model Explorer นะครับตรง Load Definition นะครับลองเปิดดูได้นะ Load Pattern Load Case Load Combination อันนี้ก็คือที่เราทำนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของโหลดก็จะเห็นว่ายังไม่ยากเพราะเราจะทำทุกอันแต่ว่าอย่างง่ายๆไปก่อนนะครับเพื่อให้ท่านเกิดความเคยชินนี่ต่อมาจะเป็นเรื่อง Design Strip แถบออกแบบกันนะครับแถบออกแบบนี่ถ้าเป็นของ RC นะครับอันนี้ก็ตามมาตรฐานของ ACI เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบ่งเป็น Column Strip กับ Middle Strip ผมว่าก็ดีเพราะว่าคอลัมน์สตริปมันกับมิดเดิลสตริปนี่มันจะมีแรงที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันนะครับคอลัมน์สตริปเนี่ยจะมีมากกว่าก็จะมีหลักในการสร้างอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลไปเพราะโปรแกรมทำให้เรานะครับในหลักการแล้วเขาก็จะใช้ด้านที่แคบกว่าเนี่ยนะครับจะมี2ด้านนะครับอย่างเช่นถ้าในรูปในหน้า55เห็นไหมครับจะมี L1 กับ L2 เนี่ยจะใช้ด้านที่แคบกว่าเป็นถูกควบคุมนะครับโดยคอลัมน์สตริปของทั้ง2ทิศทางนี่จะเท่ากันคือมันจะออกไปข้างละ L04 นะครับทีนี้อย่างเช่น L2 อาจจะสั้นกว่านะครับอย่างในที่นี้5เมตรใช่ไหมหาร4ก็จะเป็น 1.25 เพราะฉะนั้นความกว้างของแถบเสาเนี่ยออกไป2ข้างก็จะเป็น 2.5 เมตรนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแถบกลางนะครับเพราะนั้นแถบพวกนี้เนี่ยเราจะลากเส้นตรงกลางแถบนะครับผ่านพื้นเสร็จแล้วก็จะกำหนดความกว้างของมันนะครับความกว้างก็จะมีกว้างไปข้างนู้นข้างซ้ายข้างขวาใช่ไหมครับนั่นแหละครับความยุ่งยากแต่ถ้าเป็นรูปแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยโปรแกรมสามารถจะสร้างให้เราได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ายุ่งยากนั่นแหละครับท่านต้องวาดทีละช่วงแล้วก็กำหนดความกว้างแต่ละช่วงเนี่ยเอาเองนะครับแต่ก็สามารถจะทำได้ครับแต่จะใช้เวลาหน่อยนะทีนี้เราจะลองดูหลายๆแบบนะครับไม่ต้องกังวลนะผมจะลองทำให้ท่านดูก่อนขั้นแรกเนี่ยเราเปลี่ยนมุมมองให้เป็น2มิติก่อน x y นะครับจะเห็นชัดเจนขึ้นเสร็จแล้วก็คลิก Set Display Option นะครับเอา Extrude View ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเพื่อให้มองเห็นนะเห็นไหมฮะ Design Strip Layer A B นะครับก็คือมันจะมี2ทิศทางนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นทิศทาง X จะเป็น Layer A ทิศทาง Y จะเป็น Layer B ทีนี้ให้มันแสดงเราจะได้เห็นว่า Design Strip เป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นก็ตรงช่องนี้ให้มันโชว์วิดด้วยแสดงความกว้างด้วยนะจะทำให้เราเห็น Design Strip นะคือโปรแกรมนี้ผมว่าเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับที่มันต่างจาก Self กับ ETAB คือเรื่องของ Design Strip เนี่ยนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับพอเราเข้าใจมาแล้วก็จะไม่มีปัญหาตอนนี้ให้เห็นก่อนนะแล้วก็โอเคจะเป็นแบบนี้ครับลายสวยเชียวตารางหมากรุกอันนี้โปรแกรมเขาเซตมาให้เราเรียบร้อยแล้วจริงๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เราอยากจะรู้ว่าทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองลบแล้วทำให้ท่านดูนะครับที่เห็นรูปเนี่ยเขาจะใช้การแรงเงานะครับเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นคนละตัวกันนะนะครับแต่ดูอย่างนี้เราอาจจะดูไม่ออกเดี๋ยวผมจะค่อยๆลบแล้วท่านจะค่อยๆเห็นนะครับเราจะมาที่แต่ในหนังสือยังไม่เห็นนะในหนังสือให้ลบทีเดียวเลยนะเพราะนั้นท่านมาที่กลุ่มที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับก็ลบพวกนี้ออกนะฮะปิดมันนะครับอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็มาที่ดีไซน์สตริปตัวนี้นะครับจะมีเยอะแยะเลยนะครับ CSA นี่ก็จะเป็นคอลัมน์สตริปนะครับ MSA นี่ก็คือ Middle Strip นะครับถ้าลองคลิกดูมันจะกระพริบเห็นไหมฮะกด delete เลยครับลบทิ้งนะไม่ลบโทษทีนะต้องคลิกขวาแล้วก็ delete ฮะมันจะเริ่มจางไปนะฮะคลิกขวาแล้วก็ delete เห็นไหมในนี้ผมให้ delete ทีเดียวหมดเลยใช่ไหมครับท่านจะเริ่มเห็นแล้วฮะหายไปแล้วเห็นไหมลอง delete พวก B บ้างมา CSB นะถ้าเราลบทีเดียวหมดบางทีเราไม่รู้เกิดอะไรใช่ไหมลบทีละอันท่านจะเริ่มเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆผมก็จะให้ลบหมดนั่นแหละครับถ้าจะลบหมดก็คลิกเลือกหลายๆตัวนะครับกด Shift แล้วก็คลิกเลือกแล้วก็ Delete จะหายนะมันจะเป็นแถบอย่างเงี้ยเพราะนั้นแรงเงานี่ก็คือความกว้างของมันนะครับไอ้ตรงกลางนี่คือไอ้เส้นสีเขียวๆเนี่ยงั้นถ้าผมลบหมดไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราสร้างใหม่ได้เพราะเราทำเป็นแล้วนะครับdelete ปุ๊บหายหมดละตอนนี้ไม่มี Design Strip แล้วโปรแกรมยังคงทำการวิเคราะห์ได้นะครับสามารถจะดูการวิเคราะห์แบบ Finite Element ได้แต่แบบ Design Strip ดูไม่ได้นะครับนี่เราจะมาลองวาดกันดูนะครับไม่งั้นเราก็ทำไม่เป็นวิธีแรกก็คือการวาดนะฮะทำยังไงนะฮะจะอยู่ที่ตัวนี้นะฮะ Draw Design Strip จะเป็นรูปนี้หรือว่าอยู่ในเมนู Draw แล้วก็ Draw Design Strip ก็จะเหมือนการวาดทั่วๆไปก็คือจะมีหน้าต่างเล็กขึ้นมาเพื่อให้เรากำหนดข้อมูลของมันซะก่อนเช่นผมต้องการจะวาดในแนวทิศทาง X นะครับผมก็จะเลือกเป็น Layer A นะครับชนิดเป็นแบบสตริปไม่มีอันอื่นให้เลือกเลเยอร์มีเลือก A กับ B นะครับหรืออาร์เธอร์สงสัยเอียงเสร็จแล้วเป็นชนิดไหนนะครับเป็นคอลัมน์สตริปอันนี้ก็จะลากตามแนวเสานะครับเสร็จแล้วก็จะระบุความกว้างนะครับมันจะมีตัวเลขคือ4ตัวก็คือที่ตรง start นะครับกับที่ endตรงสตาร์ทเนี่ยก็จะมี left กับ right ก็คือถ้าเราลากแนวดิ่งอ่ะเป็นข้างซ้ายโทษนะข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับแต่ถ้าเราเป็นแนวนอนมันก็อาจจะลงมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นบนแล้วก็ล่างนะครับแต่ถ้าวาดผิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะเห็นอยู่ดีนะครับนี่สมมติว่าลองวาดดูก่อนนะฮะอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปใช่ไหมฮะL ส่วน4 L ของเราคือ5นะครับก็เหลือ 1.25 เพราะนั้นผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น 1.2อันนี้ลองวาดดูได้นะเพราะว่าถ้าเราวาดผิดเราก็แค่ลบออกเพราะนั้นท่านลองผิดลองถูกท่านก็จะเข้าใจดีขึ้นนะครับเราสามารถจะลากหลายๆช่วงได้ก็คือในกรณีที่มันมีความซับซ้อนอะไรแบบนี้อันนี้สมมติว่ามันเท่ากันหมดนั้นก็เลยง่ายนะครับอันนี้เราลองดูก่อนนะครับอาจจะดูน่างุนหงิดนิดหนึ่งแต่ท่านเชื่อไหมครับพรุ่งนี้ท่านก็ต้องทำงี้อีกนะครับตอนที่เราวาดเทนดอน ก็เป็นประมาณนี้นะครับหลากเส้นอันนี้หนักเลยอันนี้เราลองมาวาดกันดูนะครับอันนี้กำหนดเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าผมจะเอาตรงเส้นกริด3ผมก็มาตรงนี้ให้มันขึ้นคำว่ากริด point A3 แล้วก็คลิกแล้วก็ลากเส้นไปแล้วก็มาจนถึงกริด point E3 แล้วก็คลิกมันจะไม่มีผลกับวัตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุไม่มีผลกับการวิเคราะห์เป็นแค่เราเอาข้อมูลนี่คือเรากำหนดว่าเราจะเอาตรงเนี้ยเอาแรงที่อยู่ในแถบเนี้ยมาออกแบบนะแล้วมันจะบอกเรานะครับก็จะระบายให้เราเสร็จนะครับพอเราจะยกเส้นขึ้นสมมุติเราจะลากเส้นอื่นเห็นไหมมันจะให้เราลากเส้นต่อเนื่องแล้วก็คลิกขวานะครับก็จะยกปากกาขึ้นเราก็จะไปลากอีกเส้นลากอีกเส้นได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เราสามารถที่จะคลิกดูได้สมมุติเราเอาอันเดียวก่อนนะครับมาดูก่อนว่ามันยุ่งยากแค่ไหนนะครับจะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเรามีวิธีแต่เราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับนี่ผมออกจากโหมดการวาดแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมมี1 strip ก็คือ CS5 ตรงนี้ใช่ไหมมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเลือกเนี่ยถ้าเราคลิกเลือกบางทีมันมีทั้งคานด้วยทั้งอะไรด้วยใช่ไหมมันปนกันทำไงจะเลือกได้ strip เพราะว่าเส้นสตริปเนี่ยมันวิ่งผ่านหัวเสาอยู่นะครับให้ท่านกด Shift แล้วคลิกขวา Shift นะแล้วคลิกขวาอันนี้ในสลับนะเดี๋ยวนะลำบากนิดนึงนะครับกว่าจะขึ้นมาเพราะว่าอันนี้คือหลายอันมันทับกันอยู่เราจะต้องใช้ Shift แล้วก็คลิกเอาถ้าคลิกซ้ายก็คือเลือกนะครับคลิกขวาก็คือการดูข้อมูลเพราะนั้นจะเห็นว่ามันมีทั้งลายด้วยแอเรียด้วยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมก็กดได้แอเรียประจำเพราะแอเรียมันคือพื้นทั้งแผ่นเลยเราก็ค่อยเลือก Strip ได้แล้วก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้าเลือกยากมากเอาแล้วปิดทำไมก็ตรงนี้ก็ได้มั้งนะครับแต่มันคลิกได้เหมือนกันเนี่ยครับประโยชน์ของนะโมเดล Explorer บางทีมันไม่ถึงสักทีก็แล้วแต่โอกาสที่จะใช้นะครับนี่คลิกพึ่งมาเพื่อดูอะไรเนี่ยนี่ก็คือข้อมูลของ Design Strip นะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างเป็นตรงนี้ตรง Design ไหมครับ Layer A Column Strip นะครับ Design Strip นี้ไหม Yes แปลว่าจะทำการออกแบบนะครับ Ignore PT for Design อันนี้no อยู่อันนี้แปลว่า no แปลว่าไม่ใช่ไหมครับไม่ ignore ก็แปลว่ามันจะคิด potential ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ข้อนี้เรายังเป็น RC อยู่เพราะฉะนั้นยังไม่เป็น potential เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับวิธีการก็คือคลิกตรงนี้คลิกเข้าไปเลยที่ช่อง no มันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็คลิกที่ ignore pt อันนี้แล้วก็โอเคอีกทีตอนนี้จะเป็น yes แล้วใช่ไหมครับนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนอันนี้ทุกอันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะครับผมก็คิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าอะไรฮะมันไม่มีเทนดอนอยู่มันไม่มีวัตถุนะครับแต่ว่าเอาละเพื่อความปลอดภัยนะครับก็นะถ้าเราไม่มี potential ก็ควรจะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับก็โอเคออกมาสมมติสตริปนี้โอเคแล้วทีนี้ผมอยากจะทำสตริปอื่นแต่ผมไม่อยากจะมาวาดอีกแล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิธี Copy เอานะครับ Copy เนี่ยเราจะต้องเลือกมันให้ได้ก่อนนะครับก็กด Shift แล้วคราวนี้คลิกซ้ายนะครับ ไหมพอขึ้นมิดพอยต์ก็ได้สังเกตเงี้ยพอขึ้นมิดพอยต์ปุ๊บเราก็คลิกซ้ายแล้วก็เลือกสตริปนะอันนี้จะเลือกได้อยู่นะครับไม่เห็นเลยมองดูที่มุมล่างซ้ายดูเห็นไหมจะเขียนว่า one design strip selected นะครับถูกเลือกแล้วนั่นผมก็จะก๊อปขึ้นไป5เมตรแล้วก็ลงมา5เมตรนะครับ2อันนะครับที่คำสั่งก็คืออยู่ที่เมนู edit แล้วก็ replicate อันนี้เหมือนกับแซฟกับ etab เลยใช่ไหมครับหรือกด control r ก็ได้นะครับ replicate มันอันนั้น replicate ของเซฟเนี่ยก็จะได้พอๆกันกับ etab นะครับคือก็ได้ในชั้นเดียวนะครับก็ dy อยู่ที่5เมตรนะครับถ้าลงมาก็ลบ5ขึ้นไปก็5สมมติผมขึ้นไปก่อนแล้วกัน5ใช่ไหมนั้นทำซ้ำ1แล้วก็ไม่ลบออริจินัลนะก็โอเคเห็นไหมฮะก็จะขึ้นมาแล้วถ้าเรากด previous ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกก่อนหน้านี้ใช้เหมือนกันเลยนะหรือกด Ctrl J ก็ได้ถ้าจำกันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไหมก็จะถูกเลือกเหมือนกัน One Design Strip Selected เดี๋ยวช่วงนี้สอนแซมอยู่นะวันศุกร์อุตส่าห์ไม่สอนนะครับกลัวสับสนนะครับก็เลยงดการเด็กวันนะแล้วก็ Ctrl R นะครับอันนี้เราลงมาเพราะนั้นก็ลบ5นะแล้วก็ทำซ้ำ2แล้วก็กดโอเคอันนี้เรา copy มานะครับเห็นว่ามันออกไปล้ำอ่ะเห็นไหมครับล้ำออกไปใช่ไหมครับจะเป็นไรไหมจริงๆไม่เป็นไรครับพูดตามตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องว่างเพราะดีไซน์สตริปมันไม่ได้เป็นการเอาวัตถุมาคำนวณอะไรมันแค่เอาข้อมูลที่อยู่ในนี้นั้นถ้าไม่มีวัตถุมันก็ไม่เอามานะครับจริงๆเลยออกไปได้เพราะว่าพื้นบางแบบมันโค้งไปโค้งมาอย่างนี้ใช่ไหมท่านก็ตีขอบอย่างนี้เลยได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าใช่ดีก็ให้พอดีดีกว่าจริงไหมครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับสมมุติว่าเรามาเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับให้มันพอดีขอบได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเอาแถบบนสุดนะครับกด Shift แล้วก็คลิกขวาดูให้มันขึ้นครับว่า mid point นะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก strip โอเคนะครับอยู่ตรงนี้เราได้มาแล้วนะครับแล้วก็มาที่แถบ geometry นะตอนนี้จะเห็นว่ามัน 1.25 หมดนะครับทั้ง start left right เราจะได้รู้สักทีมันข้างบนหรือข้างล่างใช่ไหมก็คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งนะครับ 1.25 ตัวไหนก็ได้นะคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็แก้ไขมันนะครับเลฟนี่คือข้างบนก็คือเหมือนอยู่อย่างเงี้ยหรือมันเลื่อนตั้งอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเลฟคือข้างบนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้เองนะครับเพราะนั้นผมปรับให้เหลือ0นะครับแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคขึ้นมานะฮะมันก็จะนั้น left คือข้างบน right คือข้างล่างผมก็ไม่รู้หรอกครับมันอันไหนเป็นอันไหนต้องลองทำดูนะครับเดี๋ยวก็ลืมละเนี่ยนะครับอีก2วันก็ปรับแก้แบบนี้ล่างสุดแถบล่างก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วก็ right ใช่ไหมเพราะข้างล่างกด shift แล้วก็คลิกขวาเหมือนกันเลือก strip นะฮะแล้วก็คลิกช่องนี้อันนี้เปลี่ยน light เป็น0กับ0ต้องใจเย็นๆจริงๆนะครับค่อยๆทำเห็นไหมฮะมันจะได้ตัดขอบพอดีนะอันนี้เป็นแบบแมนนวลครับอันนี้จริงๆถ้าไม่ต้องทำก็ดีใช่ไหมแบบแมนนวลนี่นะครับเพราะอะไรครับแล้ว middle strip ล่ะทำยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแต่คอลัมน์สตริปใช่ไหมลองมิดเดิลสตริปดูบ้างนะครับก็รอเหมือนกันครับรอเหมือนกันแล้วก็เลเยอร์ A เหมือนกันอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นมิดเดิลสตริปบ้างมิดเดิลสตริปนะแล้วก็ใช้ 1.25 เหมือนกัน